โรงเรียนบ้านแม่ทีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่เคารพทุกท่านโรงเรียนบ้านแม่ทีตั้งอยู่เลขที่252หมู่ที่4ตำบลลำไพอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน390คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนดำเนินการบริหารโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกรองการเรือนแก้วและรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางเบญจมาศเพชรทองผู้รับผิดชอบโครงการคือนายไพศาลเกื้อขเรนโรงเรียนบ้านแม่ทีได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างมีคุณภาพโดยมีดำเนินการดังนี้มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านแม่ทีได้มีการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการของห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนประเมินห้องเรียนสีขาวและมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มีผลงานดีเด่นทุกภาคเรียนโรงเรียนได้จัดทำประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนให้นักเรียนเกิดความตระหนักโดยมีการติดตั้งประกาศเขตปลอดบุหรี่ตามอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสีภายในเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจัดให้มีผลงานทางวิชาการแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้มาค้นคว้าหาความรู้และเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในการป้องกันตนเองในเรื่องยาเสพติดมาตรการด้านการค้นหาในการบริหารงานโรงเรียนได้กำหนดบุคลากรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาด้านต่างๆของนักเรียนมีการแนะแนวคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจหาสารเสพติดหากพบจะดำเนินการส่งต่อให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไปมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบCODASนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกขอความช่วยเหลือความร่วมมือในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและความรู้อื่นๆมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนดำเนินการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ามาขอคำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านต่างๆโรงเรียนมีนโยบายช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยใช้กระบวนการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่ทีมีนักเรียนในระดับประถมศึกษาไม่พบพฤติกรรมที่หนักถึงขั้นส่งต่อส่วนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโรงเรียนผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองได้มีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้จัดทำตู้เสมารักเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดการทะเลาะวิวาทหรือการสูบบุหรี่จัดทำบันทึกการรับเรื่องปัญหาและรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุขดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายให้ความรู้ยาเสพติดและดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษาและส่งต่อและดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังโดยให้นักเรียนแกนนำคณะครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยและไม่ให้มีสิ่งเสพติดและอบายมุขเข้ามาในสถานศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนกำหนดเป้าหมายคือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน
และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทภายใต้วิสัยทัศน์สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดและอบายมุขอีกทั้งยังจัดทำประกาศนโยบายโรงเรียนบ้านแม่ทีเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกำหนดมาตรการการลงโทษและสร้างขวัญกำลังใจจัดทำแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนมีคณะกรรมการและแกนนำนักเรียนในการดำเนินงานตามโครงการและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำดังนี้กิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลเทพาอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเทศบาลตำบลลำไพจัดอบรมการรับมือเผชิญเหตุแบบซึ่งหน้าในภาวะฉุกเฉินและอัคคีภัยสถานีตำรวจภูธรห้วยปลิงอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียนร้อยรอ2513ให้การดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยของโรงเรียนและจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขกลุ่มผู้นำในชุมชนผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้นำทางศาสนาคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ทีร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ทีร่วมกิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์ชุมชนต้านภัยยาเสพติดเครือข่ายสถานศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาร่วมมือกับมัสยิดอุมมุลกูรอในการใช้ศาสนามาบำบัดขัดเกลาจิตใจให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ลดละเลิกจากยาเสพติดโรงเรียนดำเนินงานห้องเรียนสีขาวโดยดำเนินงานภายในห้องเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมและโรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานจากผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านโรงเรียนยังมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติดโดยใช้ PTSD Modelโรงเรียนมีการดำเนินการตามรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผ่านกระบวนการ PDCA ของ Deming ประกอบด้วยการวางแผน Plan การปฏิบัติตามแผน Do การประเมินผลและตรวจสอบ Check และการปรับปรุงและพัฒนา Act P คือ Parent Network เครือข่ายผู้ปกครอง T คือ Teacher Network เครือข่ายคุณครู S คือ Student Network เครือข่ายนักเรียนC คือ Community Network เครือข่ายชุมชนการดำเนินงานขั้นการวางแผนพลานโรงเรียนมีการวางแผนในการสร้างเครือข่ายดังนี้เครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนเครือข่ายครูและเครือข่ายชุมชนการดำเนินงานขั้นการปฏิบัติตามแผนดูโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ทุกองค์ประกอบของทักษะชีวิตดังนี้1. การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม 2. การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด 3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีได้แก่กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเมาลิสคัพกิจกรรมประจำวันกิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมหนูน้อยดูอากิจกรรมละหมาดกิจกรรมอบรมคุณธรรมกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมหนูน้อยรอมฎอนกิจกรรมเมาลิดีนนบีกิจกรรมกวนอาซูรอผลการดำเนินงานด้านผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นมีมารยาทที่เหมาะสมปรับตัวยอมรับมีสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมที่ดีอีกสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขสามารถปฏิบัติตนตามวิถีอิสลามมีความตระหนักและมีภูมิคุ้มกันต่อพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขด้านครูครูมีความรับผิดชอบในการทำงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนจนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมรางวัลครูดีศรีเทพาและสามารถนำผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการและการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นด้านผู้ปกครองและชุมชนผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน
มีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ชุมชนได้คนที่มีคุณภาพและคุณลักษณะตามที่ต้องการและคอยเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขด้านสถานศึกษาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานตามวิถีอิสลามมีบรรยากาศที่กระตุ้นและให้แง่คิดเกี่ยวกับภัยร้ายจากยาเสพติดและอบายมุขจนโรงเรียนได้รับรางวัลเสมาปปส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยผู้บริหารมีผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินและได้รับรางวัลผู้บริหารดีสีเทพาปีการศึกษา2565ขั้นการประเมินผลและตรวจสอบโรงเรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในช่วงระหว่างการดำเนินกิจกรรมและช่วงเวลาหลังการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดขั้นการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนได้นำข้อมูลที่เก็บได้ด้วยวิธีการต่างๆรวมถึงสภาพปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นแล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปโรงเรียนบ้านแม่ทีเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่บ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนเก่งและคนดีมีคุณธรรมสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ